สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษครับผมลงมาด้านล่างของทางสามย่านมิตรทาวน์นะครับปรากฏว่าผมเพิ่งทราบว่าเราสามารถที่จะเดินลงไปที่รถไฟฟ้าได้เลยนะครับมีทะลุขึ้นมาครับตอนแรกผมเดินมาจากจันทบุรีสแควร์ก็เดินไปสวนแต่ไม่ใช่ครับเราสามารถเดินลงไปได้เลยเดี๋ยวเราลองเดินดูไปดูนะครับว่าจะไปตรงไหนครับขอบคุณมากนะครับน้องเดินลงไปครับนี่ฮะนี่เดินจากรถไฟฟ้าขึ้นมาได้เลยครับเดินลงไปนี่เรากำลังลอดใต้ถนนนี่ฮะที่เขาบอกว่าเดินลอดใต้ถนนกันที่ตรงนี้นี่เองนี่ครับนี่ครับนี่ฮะเห็นเด็กๆมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนี่ฮะนี่ฮะจุดที่เราเดินเป็นอุโมงค์ลอดใต้นะครับเนี่ยโอ้โหพ่อมาถ่ายรูปกันมีกลุ่มเด็กๆเจนหลากหลายเจนเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะก็มาถ่ายรูปกันเดินครับลอดใต้ที่เราอยู่ใต้ถนนนะครับลองมองย้อนกลับไปดูหลังบ้างครับหันไปข้างหน้าจุดคนถ่ายรูปเยอะมากครับโทษนะคะเดินมาอีกฝั่งแล้วครับผมเดินลุข้ามไปแล้วเดี๋ยวดูไปแล้วจะไปตรงไหนนะครับจะไปตรงจามจุลีสแควร์หรือว่าจะตรงไปที่รถไฟฟ้าเลยครับนี่ฮะโปรปั่นโปรเจกต์มีนัดที่3ย่านมิตรทาวน์มีป้ายอยู่ครับอ๋อเขาเดินกันตรงนี้ตอนแรกผมก็ไม่ทราบเลยครับผมเดินจากจามจุลีสแควร์ผมเดินข้ามถนนไปผมก็ไม่รู้ว่ามีอุโมงค์อยู่ข้างใต้สายกินมีนัดที่3ย่านมิตรทาวน์อันนี้ลอดมาข้างใต้แล้วครับอันนั้นก็เดินเข้าไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินเลยนี่ครับรถไฟฟ้าใต้ดินเปิด20กันยา62นี่ครับที่เดินขึ้นจามจุลีสแควร์นี่ครับนี่เดินขึ้นจามจุลีสแควร์ใช่ไหมครับครับขอบคุณฮะนี่ฮะผมเดินกลับเข้ามาที่จามจุลีสแควร์เมื่อกี้ไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมเดินข้ามถนนไปอ๋อนี่ฮะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าถ้าเดินจะมีจุดเชื่อมระหว่างจามจุลีสแควร์นะครับแล้วก็3ย่านมิตรทาวน์เราเดินข้ามฟากมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าผมจอดรถอยู่ที่จามจุลีสแควร์ครับเอาละครับจามจุลีสแควร์และหลังจามจุลีสแควร์ก็มีอาหารและอะไรทานเยอะแยะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube คลิปทำคำพิเศษนะครับก็ชวนมาเที่ยวทั้งจามจุลีสแควร์ถ้าใครสนใจซื้อหนังสือนะครับก็ศูนย์หนังสือจุฬาจามจุลีสแควร์ชั้น4หรือว่าจะเดินไปเที่ยว3ย่านมิตรทาวน์ก็ลงเดินใต้อุโมงค์เดินจากจามจุลีสแควร์ไปได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ